มีไหมคุณไม่มีใครสั่งใครสอนหรือไงว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่อ่ะต้องก้มตัวเยอะๆถ้าเดินแบบนี้นะเดินข้ามหัวจะไปเลยดีกว่าไหมหนูขอโทษค่ะคุณแม่ใครเป็นแม่เธอฉันมีลูกชายคนเดียวแม่ครับไม่เอาเหรอแม่ขอโทษค่ะคุณนะแม่ครับเดี๋ยวปิ้นเนี่ยจะมาอยู่บ้านเราสัก 2-3 วันนะแม่พอดีบ้านปิ้นเขาซ่อมหลังคาเกรงว่าถ้าเกิดปิ้นอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะไม่ปลอดภัยเอาอ่ะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวจะพาปิ้นมาทานข้าวที่บ้านด้วยแล้วมาบอกอะไรป่านนี้พี่บ้านอ่ะกับข้าวไม่พอหรอกนะมีแต่ปลากระป๋องอ่ะกินได้ปะล่ะไม่เอาหน่ะแม่นี่ผมซื้อกับข้าวมากินได้ทั้งซอยเลยไม่เป็นไรของแม่ป่ะนี่ถ้าจะกระแทกช้อนขนาดนั้นนะเอาช้อนมาปาหน้าฉันเลยไหมล่ะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแม่นี่ของเปิดของแดเนียลกินเยอะๆนะลูกช่วงนี้แม่ว่าแดเนียลผอมๆลงนะลูกไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีใครมาแย่งข้าวแดเนียลกินหรือเปล่าขอบคุณครับแม่นี่ของโปรดปิ้นแดเนียลจำได้ขอบคุณนะคะเป็นง่อยหรือไงถึงตักกับข้าวกินเองไม่ได้นี่จะต้องให้ลูกชายฉันป้อนด้วยเลยหรือเปล่าล่ะแม่ครับแล้วนี่ทำงานทำการอะไรอยู่ล่ะตอนนี้หนูช่วยที่บ้านดูร้านขายของอยู่ค่ะร้านขายของพวกร้านขายของชำน่ะเหรอที่บ้านคงฐานะไม่ค่อยดีสิก็พอมีพอกินนะคะเขาเรียกว่าจนอย่าทีนี้เธอก็รู้แล้วสินะว่าบ้านของลูกชายฉันกับบ้านของเธอฐานะมันแตกต่างกันมากค่ะรู้ตัวก็ดีแล้วลูกชายฉันน่ะเขาหล่อหน้าตาดีมีสาวๆหลายคนมาชอบทั้งรวยทั้งสวยแต่พวกนั้นน่ะก็โดนฉันเล่นงานไปหมดแหละถึงฉันจะอายุเยอะแล้วแต่ฉันก็มองคนเป็นแยกแยะออกว่าใครมาดีใครมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากลูกชายฉันเดี๋ยวผมไปล้างจานก่อนนะแม่โอ๊ะไม่ต้องจะลูกแดเนียลเรื่องในบ้านน่ะมันควรจะเป็นเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมปิ๊นใช่ค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแดเนียลไปพักก่อนก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเก็บเองดีเดเนียลแม่ปวดขาเดเนียลไปนวดให้แม่หน่อยสิไปสิเดเนียลแค่เรื่องล้างจานแค่นี้ถ้าปิ้นทำไม่ได้ก็เกินไปแล้วไปล้างให้มันสะอาดสะอาดนะแล้วก็ระวังด้วยจานใบหนึ่งตั้งหลายร้อยไม่เหมือนจานพลาสติกแบบที่บ้านเธอใช้นี่ยะค่ะคุณน้าเดี๋ยวหนูจะล้างให้สะอาดแล้วก็ระวังไม่ให้แตกสักใบเลยค่ะก็ดีแล้วก็อย่าหวังนะจ๊ะว่ามาอยู่ที่บ้านฉันแล้วจะได้นอนห้องลูกชายของฉันฝันไปเถอะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะแดเนียลเตรียมห้องรับแขกไว้ให้หนูแล้วค่ะสมนึกบุญคุณฉันกับลูกฉันด้วยไม่ให้เธอนอนโซฟาข้างล่างก็บุญเท่าไหร่แล้วผีเข้าหรือไงยะถึงได้ลุกขึ้นมากวาดบ้านคนอื่นเขาแบบนี้หนูร
ู้สึกว่าอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่ควรอยู่เฉยๆอะค่ะควรจะทำอะไรตอบแทนเจ้าของบ้านบ้างไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคนอย่างเธอจะคิดได้แบบนี้พ่อแม่หนูสอนมาแบบนี้ค่ะก็ดีคุณแม่เอ้ยคุณน้าหิวหรือยังคะให้หนูทำอาหารเช้าให้ไหมคะไม่ต้องฉันไม่ได้เป็นง่อยนะยะปิ้นแดเนียลแต่งตัวเรียบร้อยยังไหนดูสิต่อแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะไปพบลูกค้าทั้งวันเลยหรือเปล่าลูกน่าจะประมาณครึ่งวันเช้าแม่เดี๋ยวตอนบ่ายผมกลับมาแล้วเป็นอยู่บ้านกับแม่ได้เนาะทำไมเดี๋ยวนี้พูดแบบนั้นล่ะลูกพูดเหมือนกับแม่เป็นนางร้ายในละครคอยจะทำร้ายนางเอกนั่นแหละแม่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแม่แดเนียลรีบไปทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวปิ้นอยู่กับคุณน้าเองแดเนียลรีบไปพบลูกค้าไม่ใช่หรอออกช้าเดี๋ยวสายรถติดนะงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะแม่ฝากซื้ออะไรไหมครับไม่ต้องลูกรีบไปทำงานเถอะโอเคบ๊ายบายของว่างค่ะคุณน้าเดี๋ยวนั่งลงก่อนสิคะอ๋อค่ะเธอต้องการเท่าไหร่ว่ามาคุณน้าหมายความว่าไงหรอคะฉันรู้นะที่เธอมาคบกับลูกชายฉันก็เพื่อหวังผลประโยชน์ต้องการเงินจากลูกชายฉันจะเอาเท่าไหร่ล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณน้าเธอไม่ต้องมาโกหกฉันดูเธอออก2ล้านพอไหมคุณน้าคะหนูไม่ได้คบกับแดเนียลเพื่อเงินนะคะหนู3ล้าน3ล้านเพื่อที่จะเลิกยุ่งกับแดเนียลเงินตั้ง3ล้านชาตินี้ทั้งชาติเธอก็คงหาไม่ได้หรอกเธอรับเงินแล้วก็รีบออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันคนอย่างเธอไม่เหมาะสมกับลูกชายฉันฉันจะบอกเลยเอาไปสิหนูรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณน้าหนูรักแดเนียลจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยหนูรักเพราะว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็รักครอบครัวเป็นคนกตัญญูหนูไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วค่ะขอตัวนะคะแม่ครับกลับมาแล้วเหรอลูกแม่แล้วปิ้นอ่ะครับแหมกลับมาถึงก็ถามหาแฟนกันเลยนะเอ้าก็ผมกลับมาเจอแต่แม่นี่ก็ต้องถามหาปิ้นมาแม่แฟนแกเขาหนีกลับบ้านไปแล้วหนีกลับบ้านเหรอแม่แม่ไปพูดอะไรกับปิ้นมาเนี่ยแม่ก็แค่พูดความจริงใส่แฟนแกน่ะสิพูดความจริงแล้วอ่ะแฟนแกคบกับแกเพื่อหวังผลประโยชน์หวังจะเกาะแกกินมันไม่จริงอะแม่ผมรู้นิสัยปิ้นนะแม่ปิ้นก็เป็นคนยังไงอะพ่อแม่ก็สอนมายังไงผมรู้อะเขาไม่มีทางทำงั้นแน่นอนแล้วแดเนียลรู้ได้ไงลูกคิดดูสิแค่แม่พูดความจริงแค่เนี้ยก็รีบกลับบ้านไปเลยรู้นะสิว่าแม่รู้ทันตามปิ้น
ปิ้นพี่ไปไหนมาแดเนียลโทรหาก็ไม่รับอ่ะโทษทีแดเนียลพี่ลืมชาร์จแบตโทรศัพท์อ่ะก็กะว่าจะโทรหาอยู่นะแต่ว่าแบตมันหมดก่อนอ่ะเนี่ยปิ้นซื้อฝรั่งมาฝากแดเนียลด้วยแต่ไม่รู้ว่าคุณน้าเขาชอบอะไรสิก็เลยซื้อมาเต็มเลยโอ้ปิ้นแดเนียลรักปิ้นนะแล้วแดเนียลขอโทษแทนแม่ของแดเนียลนะที่ทำนิสัยไม่ดีใส่ปิ้นอ่ะปิ้นเข้าใจก็คุณน้าเขารักแดเนียลมากนี่นะแถมแดเนียลยังเป็นลูกชายคนเดียวอีกก็ต้องห่วงพิเศษสิอย่างที่ปิ้นบอกนะคะคุณน้าปิ้นรักแดเนียลจริงๆค่ะไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยคุณน้าให้ปิ้นพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะคะเธอเป็นคนดีจริงๆพ่อแม่เธอเลี้ยงเธอมาดีมากแล้วเธอก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าเธอรักลูกชายฉันจริงๆดีเลยฉันกำลังอยากมีลูกสาวอยู่พอดีแสดงว่าแม่เนี่ยยอมรับปิ๊งเข้ามาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมแม่ก็ใช่นะสิที่ผ่านมาแม่ก็แค่อยากลองใจคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของแม่แค่นั้นแล้วเธอก็ผ่านชีวิตขอบคุณนะคะคุณน้าเดี๋ยวตีเลยไหนเรียกใหม่สิค่ะคุณแม่เอากับข้าวไปใส่จานดีกว่าเป็นสั่งให้คุณนะ